ลากันอีกร้ายค่ะนางเอกดังโบกมือลาต้นสังกัดโผลงละครช่องคู่แข่งกันไปเลยช่วงนี้มีกระแสข่าวดารานักแสดงโบกมือลาต้นสังกัดกันรัวๆนะคะเดินหน้าเลือกเส้นทางบางคนเนี่ยก็เป็นนักแสดงฟรีแลนซ์บ้างล่าสุดถึงคิวนางเอกสาวคนนี้ค่ะเชอร์เบลเตชสาเวทที่หมดสัญญากับต้นสังกัดแจ้งเกิดจากทางช่องวัน31เปิดตัวละครเรื่องใหม่ทันทีเลยละค่ะกับทางช่อง8ในพิษสวาทข้ามภพของผู้จัดคนเก่งคือบอสกุ้งพร้อมกับนักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอาร์ตประสุทธิ์ฝ้ายเวรุรีมังกรประภาวินแววๆมาว่าผลงานในฐานะนักแสดงอิสระครั้งแรกของสาวเชอร์เบลจะมีพิธีบวงสรวงในสัปดาห์หน้าละค่ะยังไงก็สามารถรอติดตามเธอกันได้ค่ะ